กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรอาจารย์วิเชียรนะคะก็ช่วงที่แล้วเราดูบรรยากาศกิจกรรมไปนะคะสำหรับช่วงนี้เราก็เลยยกเรื่องของดาวเสาร์นะคะนำมาพูดกันต่อเนื่องนะคะเนื่องจากดาวเสาร์นั้นจะยกย้ายเดือนมกราคมปี60ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะชาวมังกรจนถึงชาวมิถุนเราบอกผลกระทบไปแล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้คุณเตรียมตัวเราจะมาต่อกันที่ชาวกรกฎสิงห์และกันรวมถึงวิธีการหลบมันหลบเคราะห์หลบเคราะห์แล้วเผลอๆหลบดีๆจะได้โชคแถมด้วยค่ะครับทีนี้เราจะพูดถึงว่าที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามีผู้ชมเราไม่สบายใจเขาบอกว่าอาจารย์ถ้าโดนไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วผมต้องลำบากตั้ง2ปีทำยังไงดีว่าเอาวันนี้เราจะมาเฉลยว่าจะแก้ไขยังไงค่ะธรรมดาของดาวเสาร์เนี่ยจะให้เคราะห์เราเนี่ยอยู่4แบบค่ะอันที่1เนี่ยนะก็คือการพัดพรากการจากและการโยกย้ายค่ะนะการพัดพรากนี่บางทีแปลว่าอกหักก็ได้นะครอบครัวแตกแยกก็ได้เราเรียกการพัดพรากหมดนะครับหรือโยกย้ายโดยไม่มีการพัดพรากก็ได้คือย้ายไปด้วยกันอย่างนี้ก็ได้อันแรกก็คือการย้ายหรือการพัดพรากนะครับอันที่2ก็คือการเจ็บป่วยหรือการตายจากนะอันที่2นี่หนักที่สุดนะครับและอันที่3นี่ก็คือความยากจนและความขาดแคลนค่ะงั้นเวลาดาวเสาร์ทับใครเนี่ยจนทันทีเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องความทุกข์กายทุกข์ใจ4แบบเนี่ยดาวเสาร์จะให้โทษทีนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีการทำให้ไม่รับเคราะห์เลยเนี่ยทำไม่ได้เพราะเป็นการใช้กรรมเป็นการชดใช้กรรมที่เราทำไว้จากชาติไหนเราก็ไม่ทราบแหละแต่ถึงเวลาต้องใช้ในทางโหราศาสตร์สากลก็พูดเรื่องนี้ไว้ว่าเป็นการใช้กรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าเลี่ยงการใช้กรรมแต่เรามาบริหารกรรมให้มีคุณภาพนั่นจะดีกว่าแทนที่จะไปหลบตะเดาะตะเดอะเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ผลแต่เราการตะเดาะเคราะห์เนี่ยมันมีการได้ผลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้บ่อยครั้งที่จะได้ผลถ้าเคยได้ยินว่าการที่เราทำการตะเดาะเคราะห์เนี่ยถึงแม้เราจะเจอมันจะทำให้หนักเป็นเบานะคะถูกครับแต่ทีนี้หมายความว่าการสะเดาะเคราะห์ก็ไม่ได้ผลทุกครั้งไปงั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าวาสนาค่ะนะแล้วก็บุญกรรมที่ทำไว้ด้วยงั้นวิธีการที่ดีที่สุดเนี่ยอันนึงที่ทำได้ด้วยตัวเองก็คือว่าเรามาบริหารเคราะห์กรรมตรงนี้ดีกว่าคือเคราะห์กรรมเนี่ยเรามาบริหารให้ดีค่ะจะดีกว่าทีนี้มาข้อแรกก่อนในกรณีที่ดาวเสาร์ให้โทษในด้านการพลาดหรือการแตกแยกเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการพัดพาหรือแตกแยกในครอบครัวเนี่ยเราบอกว่าเราต้องยอมที่ต้องจากกันก่อนที่จะมีเคราะห์คือยอมที่จะจากกันก่อนหมายถึงว่าเหมือนแก้เคล็ดอย่างเงี้ยถูกต้องหมายความว่าในช่วงที่ดาวเสาร์เข้านะคนจะหงุดหงิดและลมเสียมากแล้วถ้าอยู่ใกล้กันนะการเผชิญหน้ากันค่อนข้างจะรุนแรงผลก็คือว่าทนกันไม่ได้ในที่สุดก็เลิกกันงั้นวิธีการก็คือว่าเราเพิ่มระยะห่างของชีวิตคู่ออกไปสักนิดนึงช่วงเวลานึงเช่นยังไงคะอาจารย์เช่นอยู่คนละบ้านแยกบ้านกันอยู่จริงๆบอกว่าโหมีบ้านหลังเดียวจะแยกกันไงอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็แยกห้องกันการแยกห้องกันใช่ๆการแยกห้องกันมันทำให้ลดการเผชิญหน้ากันนะครับแล้วความรุนแรงจะลดลงนะครับแล้วก็เราจะได้อยู่อย่างเป็นสุขนะครับถ้าสมมติแยกบ้านได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็แยกห้องกันหรือว่าต่างคนก็ลองต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองห่างๆกันอย่างนี้พอจะได้ไหมคะได้ครับมันก็คือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตตัวเองสักระยะหนึ่งลองมาเจอกันน้อยลงหน่อยใช่เจอน้อยแต่ไม่ใช่ว่ากลับมาเจอกันไม่ได้นะครับเราสามารถกลับมาเจอกันได้แต่ต้องใช้วิธีการว่าไม่ใช่ทุกวันแต่เท่านั้นเองก็แปลว่าอาทิตย์อาจจะมาเจอกันสักสองวันเสาร์อาทิตย์แก้เคล็ดกันไปใช่ครับแล้วเราจะมีชีวิตที่เป็นสุขนะครับอันนี้อันแรกอันที่สองก็คือเรื่องการเจ็บป่วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเวลาเสาร์ให้โทษเรื่องเจ็บป่วยเนี่ยเป็นการป่วยที่ยืดเยื้อและเรื้อรังมากเพราะฉะนั้นเวลาดาวเสาร์จะเริ่มให้โทษเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมการก่อนก็คือ1เราจะต้องนัดหมอตรวจสุขภาพทันทีอย่างน้อยเป็นการตรวจสุขภาพที่ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล1คืนเป็นการตรวจทั้งระบบเลยเหตุที่ตรวจเพราะเราต้องการดูความเสี่ยงว่าร่างกายเราเสี่ยงที่ตรงไหนเนื่องจากเรายังไม่มีเคราะห์พอเรามีโรคปรากฏเป็นรางบอกเหตุปั๊บเราจะรักษากันวันนั้นผลก็คือว่าโรคนั้นจะหยุดอยู่แค่นั้นแล้วไม่ลุกลามต่อไปจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลไม่จำเป็นก็ได้ครับแต่ว่าถ้าทำได้ก็ดีเพราะเป็นการตรวจละเอียดไงแต่บางคนบอกไม่เป็นไรไม่ตรวจก็ได้ก็เราตรวจหาความเสี่ยงผมมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยดาวเสาร์เขาทับกันในเมื่อปีที่แล้วเนี่ยประมาณเดือนมกราเขามาหาผมดาวตัวนี้ทำให้เกิดมะเร็งและเป็นมะเร็งลำไส้แล้วทำไมเขาถึงโดนคะเขาอยู่ลัคนาคือตอนนั้นลัคนาของเขาเนี่ยอยู่ที่ราศีตุราศีเป็นครั้งแรกที่ลัคนาเขาอยู่ในราศีพิจิกแล้วเขาโดนครั้งแรกเลยเพราะเสาอยู่ที่พิจิกย้ายเข้ามาที่พิจิกผมก็บอกว่าคุณไปตรวจเช็คสุขภาพโดยเฉพาะราศีพิจิกเนี่ยจะโดนที่บริเวณมดลูกหรือไม่ก็ลำไส้หรือทวารหนักผมบอกคุณไปเช็คดูนะจะเชื่อผมไม่เชื่อถนคุณไปเช็คดู
ปรากฏว่าเขาไปเช็คหมอบอกไม่ต้องหรอกอายุขนาดนี้ประมาณ35-36เนี่ยไม่ต้องเช็คลำไส้แต่เนื่องจากแกกังวลไงแกบอกขอเช็คหมอก็เลยหมอก็เลยขอ2กล้องผลการ2กล้องไปพบติ่งเนื้อในลำไส้หมอก็เลยตัดออกมาดูผลจากการตรวจดังแลบบอกว่าเป็นมะเร็งระยะที่1โหโชคดีมากครับระยะแรกครับแล้วหมอก็บอกว่าให้เลือกเอาว่าจะรักษาโดยการฝังแร่อ๋อค่ะนะหรือตัดเลยถ้าตัดก็จบแค่นั้นแกตัดใจผ่าตัดค่ะแล้วแกก็หลังจากตัดเสร็จแล้วหายแกก็มาเล่าให้ผมฟังว่าแกผ่าก็บอกว่าระยะที่1ที่ลำไส้ปกติจะไม่มีอาการที่ตรวจพบโอ้ไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยเราไม่มีทางรู้เลยถ้าในชีวิตประจำวันปกตินั่นแหละแกก็หลุดแล้วดาวเสาร์ก็ยังอยู่มั้ยก็ยังอยู่เพราะดาวเสาร์จะย้ายปีหน้าแต่แกพ้นข้อไปแล้วก็แกไปตรวจสุขภาพแล้วก็เลยเจอแล้วรักษาตั้งแต่มะเร็งเนี่ยเกิดแล้วแต่ยังไม่ลุกลามและควบคุมได้โชคดีมากแกเสียเงินค่าผ่าตัดไม่กี่ตังค์แต่ว่ารักษาชีวิตได้ทั้งชีวิตใช่นะครับเพราะมะเร็งลำไส้เวลาเป็นแล้วลุกลามแล้วรักษายากมากค่ะนะครับนี่อันที่3เนี่ยอันที่3ก็คือความยากจนโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาดาวเสาร์เข้ามาเนี่ยมันจะมีภาระการใช้จ่ายเงินการใช้จ่ายเงินจะแบ่งเป็น2ทางคือความจำเป็นในชีวิตของเรากับความจำเป็นของคนอื่นแต่จะมาใช้เงินเรามี2ทางของเราก็อาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟผ่อนบ้านใช่ครับก็เป็นภาระค่าใช้จ่ายธรรมดาอาหารการกินนี่ก็คือของเราถูกแต่ว่าค่าใช้จ่ายแบบนี้เนี่ยปกติเราคอนโทรลได้เพราะว่ามันเป็นชีวิตประจำวันค่ะนะมันอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เหลือวิสัยที่เราจะคอนโทรลได้แต่ทีนี้ไอ้ค่าใช้จ่ายที่คนอื่นมาช่วยรับมาช่วยจ่ายของเรานี่สินี่เรื่องใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าขณะที่ดาวเสาร์เขาทับใครเนี่ยให้ทำตัวจนเข้าไว้ข้อที่1คุณต้องทำตัวให้จนอย่าไปกระโตกกระตากว่ามีเงินเหลือเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบโลโปรไฟล์ลงก็หมายความว่าใช้แบบง่ายๆจนๆเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยมีอย่าเพิ่งเปลี่ยนรถอย่าเพิ่งซื้อบ้านนะครับแล้วใครคุยอะไรไปชวนไปลงทุนทำธุรกิจคุณไม่เป็นผู้ยุ่งเขาเพราะยิ่งทำก็ยิ่งจนนะคุณทำสถานภาพเป็นปกติแต่ดูเหมือนคนไม่ค่อยมีตังค์แต่มีตังค์เก็บนะครับแต่ทำตัวเหมือนไม่มีตังค์เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราแล้วเราก็อาจจะเสียนิดๆหน่อยๆซึ่งทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันโจรอย่าไปยุ่งเลยเราก็จะเลี่ยงจากการเสียเงินและจนได้ดังนั้นถ้าดูแบบมีเงินคนก็จะมาขอยืมใช่ใช่เพราะว่าคนจะมาขอยืมขอยืมยิ่งหมายความว่าแหมเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ถอยรถใหม่สักคันอย่างเงี้ยคนก็นึกว่ามีตังค์แน่นอนคนนี้มีเงินแล้วเราจะต้องมาหยิบยืมเพราะนั้นคุณช่วงที่ดาวเสาร์อยู่เนี่ยไม่ทำหนึ่งไม่ค้ำประกันไม่หยิบยืมใครไม่ซื้อทรัพย์สินใหม่และไม่ลงทุนขยายกิจการถ้าคุณทำได้นะฮะคุณจะรักษาเงินที่อยู่ในธนาคารเงินเก็บออมคุณได้เหมือนปกตินะแต่อยู่จนนิดนึงประหยัดนิดนึงเท่านั้นเองนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือทุกข์ใจคุณแพรทราบไหมว่าเรื่องความทุกข์ใจเนี่ยมันเป็นวิตกจริตไม่ใช่ทุกข์จริงเวลาดาวเสาร์ทับคนจะมีความรู้สึกคิดไปเองว่าเราทุกข์โน้นเราทุกข์นี้แต่จริงๆมันไม่ได้ทุกข์มันเป็นความรู้สึกวิธีแก้ง่ายๆที่สุดก็คือไปออกกำลังซะไปเล่นกีฬาไปฟิตเนสหรือไม่ก็ไปทำงานเพิ่มขึ้นเช่นไปหางานพิเศษทำหรือไปทำอะไรที่มันเพิ่มจากเวลาปกติให้หมดเวลาไปว่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แล้วก็เอาความการคิดไปทำอย่างอื่นที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าที่จะมานั่งคิดมากแล้วคุณก็จะเหนื่อยเพราะเหนื่อยมันจะเข้าเงื่อนไขทุกกายพอเข้าเรื่องไหนทุกกายผลก็คือว่าไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ทุกข์แล้วแถมได้สุขภาพคืนมาแล้วถ้าใครเอาเวลาไปทำงานก็ได้งานมากขึ้นได้เงินด้วยเผลอๆพอหมดเสาออกรวยไม่อยากให้เสาไปโอ้โหนะคะนี่ก็คือวิธีการเลี่ยงสีเขาวิธีการเลี่ยงนะคะเมื่อใครที่โดนดาวเสาร์ทับแต่ทีนี้แพรว่าคุณผู้ชมฟังหลายคนอาจจะฉุกคิดเหมือนแพรว่าแล้วอาจารย์นำเขาเรียกว่าผลกระทบในด้านไม่ดีนะคะเมื่อดาวเสาร์ย้ายของ12ราศีมาแต่ว่าทั้ง12ราศีนี้จะโดนทั้งหมดนี้ไหมคะไม่โดนฮะแต่ว่าแต่ละคนแต่ละข้อเราจะบอกไว้แล้วแต่หมายความว่าทั้งหมดที่ดาวเสาร์เล่นงานมี4เรื่องเท่านั้นเราก็เลือกเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่วิธีแก้4ข้อที่เราพูดเนี่ยไปจัดการกับชีวิตเราให้อาจารย์พูดอีกครั้งดีกว่าว่าดาวเสาร์ย้ายครั้งนี้เข้าไปอยู่ในลัคนาราศีอะไรราศีธนูและใครโดนผลกระทบหนักบ้างโดนหนักที่สุดเนี่ยก็คือธนูกับราศีมิถุนแล้วก็รองลงมาก็คือมังกรค่ะนะแล้วก็ราศีมีนค่ะก็เป็น4ราศีที่4ราศีที่โดนหนักนอกนั้นไม่เท่าไหร่ละปาดปลายแต่ก็เครียดใช่ครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะคะสำหรับราศีกรกฎสิงห์และกันนะคะว่าเมื่อดาวเสาร์โยกย้ายแล้วคุณจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างเฉพาะกรกฎนะครับจะมีเรื่องเกิดขึ้น3เรื่องด้วยกันคือ1คู่ครองเจ็บป่วยค่ะนะคุณก็เตรียมการอย่างที่ผมบอกนะพาไปให้ตรวจสุขภาพซะก่อนอันที่2คือคู่ครองจะสร้างหนี้สินมาให้อันนี้ต้องระวังเลย
นะครับส่วนตัวเราเนี่ยจะป่วยด้วยโรคเส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้ออักเสบค่ะงั้นก็ไปเช็คแล้วก็ระวังอย่าทำอะไรให้มันมีปัญหาอักเสบบุคคลที่นำความเดือดร้อนก็คือร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มอิ่มสูงวัยทิศที่โทษคือตะวันตกเฉียงเหนือถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำหากินที่แถวนั้นค่ะนะครับและเรื่องสุดท้ายก็คือการแก้ไขตัวสุขภาพดูแลคู่ครองเรื่องสุขภาพและที่สำคัญก็คือรักษาการเงินให้ดีค่ะอันนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎที่เอามาก็คือสิงห์ราศีสิงห์จะมีเหตุการณ์ทั้งหมด3เหตุการณ์ก็คือ1ลูกหลานเจ็บป่วยหรือนำความทุกข์ใจมาให้สู่ครอบครัวค่ะอันที่2ก็คือบริวารจะอยู่ไม่ทนบริวารก็คือลูกจ้างลูกน้องจะอยู่ไม่ทนจะไปงานแล้วขาดแคลนคนช่วยงานค่ะนะครับและคนที่เอาลูกมาช่วยงานก็จะเป็นเหมือนกันลูกก็จะไม่อยู่ค่ะครับและอันที่3ก็คือคนสูงวัยจะมาสร้างภาระเช่นมาพึ่งพามาขออยู่อาศัยด้วยเอาภาระถ้าเราอยากจะสงสารอยากจะช่วยก็อีกเรื่องนึงค่ะนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะรูปร่างสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มอิ่มสูงวัยเป็นคนนำความเดือดร้อนมาให้ทิศที่ไม่ดีก็ตะวันตกเฉียงเหนือเหมือนกันและทั้งหมดก็คือปีนี้ต้องดูแลใส่ใจลูกหลานกับลูกน้องให้มากที่สุดนะครับนะคะเอาละทีนี้นะครับราศีสุดท้ายในวันนี้ก็คือราศีกันคนราศีกันจะมีเรื่องทั้งหมด4เรื่องเรื่องแรกก็คือนะครับจะมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านใหม่หรือย้ายบ้านค่ะนี่ราศีกันครับราศีกันจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านหรือซื้อบ้านใหม่นะอันที่2ก็คือจะย้ายบ้านหรือต้องเดินทางจากบ้านอยู่บ้านไม่ติดค่ะนะครับอันที่3ก็คือจะมีบริวารเพิ่มเข้ามาในบ้านหรือมีคนมาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นค่ะอันที่4นะจะมีคนมาพึ่งพาเราแล้วกลายเป็นภาระในครอบครัวค่ะนะครับถ้ามาอาศัยนี่เขาไม่เป็นภาระแต่ถ้ามาพึ่งพาเนี่ยถือว่ามาเป็นภาระนะครับและเช่นกันบุคคลที่นำความเดือดร้อนก็คือสูงใหญ่หน้าผากกว้างแก้มอิ่มสูงวัยแต่ทิศสำหรับคนราศีกันที่ไม่ควรไปคือทิศเหนือทิศเหนือนะครับอาการแก้ไขไม่มีเพราะว่าไม่มีเคราะห์แต่เป็นการถูกรบกวนธรรมดาโอ้ถือว่าชาวราศีกันก็โชคดีรอดตัวรอดตัวนะคะแต่มันหงุดหงิดเพราะมีคนมารบกวนเอ๊แต่ว่าเหมือนเราเพิ่งจะพูดถึงว่าชาวลัคนาราศีกันปีนี้จะเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าขึ้นขอบฟ้าด้วยก็จะยาวไปใช่ไหมคะก็เลยจะไม่ค่อยโดนไม่โดนอะไรแล้วคนราศีกันจะมีบ้านจะมีตำแหน่งงานใหม่คนโสดจะมีแฟนเห็นไหมโอ้ยถึงแล้วคนไม่มีตังค์ก็มีสาวเข้าเนี่ยเหรอคะครับแต่ก็จะย้ายบ้านไงแต่ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่เขาก็มีเกณฑ์ย้ายแต่ถึงบอกไม่มีเคราะห์อะไรที่ต้องห่วงค่ะปีนี้ราศีกันนี่ในฉาจริงๆนะคะก็ยาวๆกันไปนะคะถือว่าโชคดีกว่าเพื่อนหน่อยนะคะก็นี่ก็เป็นราศีนะคะที่ดาวเสาร์จะให้คุณให้โทษแบบใดนะคะเราก็ยาวกันมาถึงชาวราศีกันแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราจะมาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีตุลราศีพิจิกและราศีธนูนะคะใครที่ตามไม่ทันนะคะสำหรับราศีอาจจะผ่านมาแล้วนะตั้งแต่มังกรถึงมิถุนสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand เอาละค่ะเรามาแจ้งช่องทางกันหน่อยนะคะสำหรับสายสดวันนี้ค่ะที่024960493และ024960494ค่ะ SMS นะคะก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ถ้าอย่างนั้นช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันเลยนะคะมานะคะจากคุณโปค่ะเกิดวันที่6มิถุนายนปี2483นะคะอาจารย์เกิดเวลา 13:00 นตรงถามว่าปีนี้เรื่องของสุขภาพควรจะระวังเรื่องอะไรคะอาจารย์ปีนี้เรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับยังไม่น่ากังวลเท่าไหร่นะครับปีนี้ยังไม่มีความน่ากังวลแต่ปีนี้ดวงนี้จะเป็นคนมีโชคลาภด้วยนะครับมีลาภในเรื่องทรัพย์สินเงินทองมีคนเอาเงินทองมาให้ใช้จ่ายแต่เรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องกระดูกและข้อแต่ยังไม่ได้รุนแรงความรุนแรงนี้จะเกิดขึ้นหลังเดือนมิถุนาปีหน้าเป็นโรคปีนี้ยังสบายสบายใช่แต่ว่าปีนี้อาจจะปวดเมื่อยข้อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแต่ว่าปีหน้าให้ระวังเรื่องอาการวูบพวกความดันสูงวูบวาบหน้าตาบึ้งจะหกล้มได้ง่ายโดยเริ่มตั้งแต่หลังวันเกิดเลยจะมีเคราะห์อยู่ตั้งแต่เดือนมิถุนาถึงกันยาต้องระวังเรื่องหกล้มให้ดีปีหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชานศักดิ์ค่ะเกิดวันที่1กันยายนปี09วันอาทิตย์นะคะเวลา8ขออภัยค่ะเวลา 18:15 นะคะ 6:00 น. 15 นาทีนะอาจารย์ลัคนาอะไรครับและการงานการเงินค่ะลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมปีนี้จะมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องถูกหลอกถูกโกงแล้วก็มีปัญหาชีวิตคู่ไม่ค่อยราบรื่นทะเลาะ กันบ่อยที่สำคัญก็คือกำลังสร้างหนี้แล้วก็เป็นคนช่วงที่กำลังอยู่ไม่ติดบ้านโยกย้ายเป็นประจำระยะนี้บ้านร้อนนะครับคือทะเลาะ กันบ่อย
แล้วคนในบ้านมักมีปัญหาและเจ็บป่วยได้ง่ายในปีนี้เพ้นช่วงนี้มีข้อถึงกันยายนนะครับแต่ว่าข้อในเรื่องคนในครอบครัวทะเลาะกันก็คงถึงรอบอายุคุณปีหน้า1กันยาเลยค่ะการงานการเงินเป็นการงานตอนนี้เนี่ยเรื่องการงานนี่นะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆไม่ได้เลวร้ายนักแต่งานเนี่ยมีปัญหามีศัตรูมีคู่ขัดแย้งอดทนเอานิดนึงก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจูนค่ะเกิดวันที่3มกราคมปี27นะคะเวลา 17:15 น.จะขายคอนโดได้เมื่อไหร่คะแล้วก็ลักษณะของเวลาเดียวกันเวลานิดเวลา 17:15 ค่ะครับจะขายคอนโดได้เมื่อไหร่คะแล้วก็ลักษณะของคู่ครองคือเรื่องคอนโดเนี่ยนะครับสามารถขายได้ในปีนี้เลยนะครับขายได้ในปีนี้แล้วก็มีโอกาสขายได้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาเป็นต้นไปค่ะนะแต่จริงๆเนี่ยคอนโดหลังนี้เหมือนเขาเช่ามากกว่าเหมือนกับย้ายเขาเช่ามากกว่าแต่โอเคถ้าจะขายก็ขายได้ค่ะนะครับแล้วก็เรื่องคู่เนี่ยลักษณะคู่ดวงนี้เนี่ยนะจะมีเรื่องลักษณะวุ่นวายดวงนี้จะต้องผ่านความล้มเหลวในเรื่องอกหักผิดหวังสักระยะหนึ่งก่อนแล้วถึงจะสำเร็จนะคือรักเลิกๆสักพักหนึ่งดวงนี้จะมีความสำเร็จในเรื่องคู่ตั้งแต่เดือนปี63คู่เป็นคนที่มีค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะมีเหตุมีผลหนักแน่นนะครับแต่ขี้ใจน้อยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยฟังเสียงเราแต่ก็มีลักษณะนิสัยเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุ้มครองเราได้นะคะก็เอาละค่ะตอนนี้มาแล้ว1สายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะจากคุณอะไรคะธานีค่ะคุณธานีนะคะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่1เมษายนค่ะ1เมษายนพ.ศ.ครับ2505 2505เวลาเกิดค่ะ16:45ค่ะตี4 45นะครับครับตี4 45ค่ะครับตอนนี้อายุย่าง55นะครับเอาปีนี้ภาษาหมอดูก็เรียกเข้าเกณฑ์เงินรั่วนะครับก็แปลว่ามีภาระเรื่องใช้จ่ายหาเงินไม่ทันใช้มีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้นใช่ตอนนี้เขาเรียกจ่ายแหลกแล้วครับแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าตั้งใจว่ากำลังจะไปขยายธุรกิจหรือทำธุรกิจเพิ่มเติมค่ะตกลงจะไปเปิดร้านหรือว่ากำลังจะหางานเพิ่มครับจะหางานเพิ่มจะหางานเพิ่มงานที่จะได้ในปีนี้เป็นงานประเภทงานพิเศษไม่ใช่งานถาวรคือทำเป็นเฉพาะกิจค่ะนะครับประเดี๋ยวก็ได้งานนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมกราปีหน้าจะมีโชคฟุกๆจรเข้ามาแต่ไม่ใช่มาจากเสี่ยงโชคนะครับเหมือนกับมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะนะครับจะได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมกราหน้าก็สบายขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามดวงนี้การเงินเนี่ยจะรั่วไปจนถึงเดือนกันยาของปีหน้าค่ะนะแต่ว่าปีหน้ารายได้ดีขึ้นนะครับถึงปีหน้าเลยค่ะใช่ครับแปลว่าช่วงนี้การเงินตึงๆขัดๆอยู่แต่ว่าพอมกราเนี่ยมันจะกระเตื้องขึ้นรายได้จะเพิ่มขึ้นช่วงนี้เหนื่อยฮะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนประหยัดเงินแล้วก็หาเงินเพิ่มอย่างที่ทำมาถูกแล้วค่ะแล้วช่วงนี้ปวดขาปวดเอ็นปวดหลังหรือเปล่าฮะเนี่ยปวดขาใช่ปวดขาขากำลังอักเสบเนี่ยตอนนี้อักเสบอีก2เดือนนะครับ2เดือนเป็นไหนหายอยู่2เดือนนี่แหละค่ะคุณหมอบ้างไหมคะก็ไม่ได้ไปทันทีค่ะช่วงนี้ผมเตือนนะใครไปชวนทำอะไรนะพยายามหลีกเลี่ยงที่ไปยุ่งกับเขานะเพราะฉะนั้นจะมีทำให้เสียเงินถ้าทำธุรกิจเองได้ทำด้วยตัวเองไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับอะไรนะคะตอนนี้ก็ขายอะไรนะคะขอโทษอีกทีนึงค่ะขายเสื้อผ้าจริงๆดวงนี้ขายเสื้อผ้าได้อยู่แล้วนะครับขายมือสองหรือเปล่าเนี่ยมือแรกเนาะครับครับครับขายได้ครับแต่นี้ดวงเหมือนกับมีธุรกิจมือสองด้วยก็เลยไม่แน่ใจว่าขายมือสองด้วยหรือเปล่าไม่ได้ใส่เลยดีครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะถ้าไม่ขายมือสองแปลว่าขายสินค้าที่ไม่แพงมากนักครับครับก็ไม่เป็นไรค่ะมีอะไรจะถามอาจารย์คะช่วงแรกโชคลาภคุณไม่มีนะครับจนกว่าจะเลยวันที่12กันยา60แล้วหายรั่วเมื่อไหร่หายรั่วก็มีตังค์แล้วล่ะครับนะงั้นทนกันหน่อยตอนนี้อีก1ปีจะสบายแล้วผมเตือนคุณนิดนึงนะฮะคุณดูเรื่องความดันให้ดีคุณเนี่ยต้องดูเรื่องความดันให้ดีเพราะเหมือนกับมีความเสี่ยงเรื่องความดันค่ะถ้าตอนนี้ก็หน้ามืดใช่คุณหน้ามืดเหมือนความดันต่ำอ่ะไม่ใช่ความดันสูงครับให้ดูแลเรื่องความดันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยคุณจะมีอาการวูบเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันวูบวาบตลอดบ้านเอียงนะลักษณะแบบนี้ครับตอนนี้ก็ต
อนนี้เอียงน้อยฮะแต่ปีหน้าจะเอียงเยอะหน่อยดูแลสุขภาพครับดูแลสุขภาพสักนิดนึงนะครับแต่ยังไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรค่ะครับเนาะเรื่องลูกเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องลูกตอนนี้เนี่ยนะครับยังไม่สามารถพึ่งพาได้เขาจะมีความสำเร็จที่ยังไม่มากนักนะครับแต่ลูกคุณเนี่ยจะมีความสำเร็จค่อนข้างสูงนะครับคือความสำเร็จเขาอยู่ในระดับที่ดีมากนะครับจะต้องเลยประมาณปี62แล้วอืมค่ะครับนะ62ลูกจะประสบความสำเร็จครับก็พึ่งคุณมาตัดเลยบั้นปลายชีวิตคุณได้พึ่งลูกเป็นอย่างดีครับคนนี้ค่ะใช่ครับเขาจะจบเลยเขาเรียนช้าเขาจบอะจบอะแต่เรียนช้าหน่อยแบบว่าอาจจะต้องต่อซัมเมอร์สักพักหนึ่งครับเนาะค่ะก็มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะอยากสักเงินเหมือนติดขัดหนี้สินเยอะเอาไปหนี้สินเยอะไม่ถูกฮะดวงคุณเนี่ยการเงินและหนี้สินคุณต้องวางแผนที่คุณหางานทำเพิ่มเนี่ยคือถูกแล้ววิธีการเนี่ยถูกอย่าไปเสี่ยงโชคเก็งกำไรเลยและที่สำคัญก็ขยันทำงานนิดนึงปีหน้าเนี่ยรายได้คุณจะกระเตื้องขึ้นและนี่มันจะเริ่มทุเลาลงหลังเดือนกันยาเพราะดวงคุณเริ่มดีขึ้นและคุณมีโชคค่ะนะครับของปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้นะครับอีกปีนึงนะครับแล้วจะได้ค่อยๆดีแล้วลูกพอปี62เขาก็เป็นอะไรที่เราพึ่งพาได้ทำให้เราสบายใจขึ้นอีกเยอะละครับค่ะตอนนี้เราก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวปีหน้าสบายขึ้นแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะจะได้ทำงานหาเงินได้เยอะๆครับนะคะก็ยังไงเดี๋ยวขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณธานีเดี๋ยวพูดคุยกันใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรายังพูดคุยกันอยู่นะคะสำหรับสายสดที่024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ